มาในมาตรใหม่วันนี้ขออะไรก็ได้ก็ใส่เข้าไปเลยไม่ได้ฟังเสียง AM FM แต่ประการใดคนมันง่ายๆไปแค่ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องอะไรไหว้ครูใช่ไหม มาถึงก็ใส่จักๆๆๆเลยอย่างเงี้ยก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะเอาบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาตินะครับผมก็หลุดไปอย่างนั้นแหละฮะปรัชญาชีวิตมันติดเพราะว่า20ปีกับคำว่ารายการปรัชญาชีวิตเปล่งเสียงปล่อยเสียงออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เป็นเวลา20ปีเต็มๆมันก็เลยผูกพันกันคล้ายๆมันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันว่าคำคำนั้นกับคำคำนี้ปรัชญาปรัชญานะครับทำไมผมจึงบอกไว้ว่าปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้นะครับลองมาตั้งเป็นประเด็นกันง่ายๆนิดๆนะความจริงมันแค่พลิกฝ่ามือนะครับที่จะเข้าใจคล้ายๆมันเหมือนกับมีจุดบอดจุดบังเอาไว้ว่ามันไม่เข้าใจอ่ะอีกด้านนึงก็มันเข้าใจไม่ได้อ่ะเนี่ยปรัชญาชีวิตปรัชญาเนี่ยคำว่าปรัชญาคำเดียวเนี่ยครับมันไม่เข้าใจและมันเข้าใจไม่ได้นะถ้าหากว่าจะอธิบายความนั้นก็เป็นอย่างเงี้ย1ชีวิตเกิดได้อย่างไรเงี้ยใช่มั้ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยตันมั้ยฮะเนี่ยเห็นมั้ยครับแค่เนี้ยครับไอ้แค่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยหรืออีกคำหนึ่งขาวกับดำอะไรเกิดก่อนกันเห็นไหมนี่มันของสองสิ่งมันคู่กันมานะครับใช่นะลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆครับอย่าไปจริงจังอะไรกันนักกันนะในรูปแบบที่ไปง่ายๆเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการส่วนนักวิชาการที่เขาสั่งสอนแล้วก็ร่ำเรียนกันวิชาปรัชญาเนี่ยโอ้ยเขามีด็อกเตอร์นะเขามีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยนะก็แปลว่าก็คงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเกี่ยวกับคำว่าปรัชญาเขาจึงมีตำแหน่งสถาบันเรียนกันรู้กันในระดับด็อกเตอร์แถมยังแถมศาสตราจารย์อีกนะถ้าสมมติว่านะไม่รู้นะผมก็มีความคิดผมเล่นๆไปเงี้ยถ้าหากว่าจะเอาระดับครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์นะฮะเอาคำว่าปรัชญาเนี่ยมาขึ้นตาช่างแล้วนั่งถามกันไปมาไม่ใช่ถกกันในลักษณะเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะให้ตกเวทีไปข้างหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ใช่วิธีนั้นนะครับวิธีนั้นมันก็ต้องบอกว่าโต้วาทีโต้วาทีนี่จำไว้เลยฮะเอาชนะฆ่าขาดกันโดยอะไรเยอะฮะเพราะโต้วาทีนี่มันต้องปฏิพานจริงๆนะครับคำต่อคำมันเฉือนกันแหละกันเนี่ยมันเฉือนกันมันเชือดเฉือนกันก็จะมีคะแนนออกมาว่าเสมอกันมั่งนะดำชนะขาวขาวชนะดำทำนองเนี้ยครับ มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักหรอกครับเราพูดกันของสองสิ่งอยู่ที่ที่เดียวกันนะเรื่องอย่างหนึ่งของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยมันก็ยากนะมันก็ยากนะอะไรคือของจริงน้ำเป็นของจริงไหมเนี่ยลมอากาศเป็นของจริงไหมความร้อนเป็นของจริงไหมต้นไม้เป็นของจริงไหมเงี้ยจะมารถไฟเป็นของจริงไหม
ครื่องบินเป็นของจริงไหมเรือดำน้ำเป็นของจริงไหมเข็มเล็กๆ เป็นของจริงไหมของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันไม่รู้จะหาจุดจบตรงไหนใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าของจริงอันเป็นสิ่งสมมุติไม่มีจุดจบมันเยอะก็จริงตามสมมุติเช่นผ้าพันคอนี่ก็จริงตามสมมุตินั่งพูดอยู่นี่ก็จริงตามสมมุตินั่งฟังอยู่หน้าจอนี่ก็จริงตามสมมุตินะครับแล้วหน้าจอเท่ากับเท่าไหร่ทีเนี้ยก็จริงหมดจริงหมดทุกหมดโอเคไหมก็จริงตามสมมุติถ้าหากว่าจริงโดยปรมัตถ์มันก็ต้องมีเพียงสิ่งเดียวไม่มีย้อนไม่มีแย้งใช่ไหมครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมีเพียงสิ่งเดียวนะสิ่งนั้นก็ขอยืมภาษาพระพุทธศาสนามาใช้หน่อยนะคือปรมัตถ์ใช่ไหมคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้แต่แค่ภาษาครับ ใช่ไหมฮะถ้าจะบอกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมปรมัตถ์อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางระหว่างไก่กับไข่นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็รับไม่ได้หรอกครับไม่มีใครรับได้หรอกมันไม่เข้าใจหรือมันเข้าใจไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งอย่างนี้เป็นต้นเข้าถึงยังไงดิพายเรือเข้าไปได้ไหมนะว่ายน้ำเข้าไปได้ไหมคำว่าเข้าถึงปีนป่ายเข้าไปได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้มันก็ถึงบอกว่าคิดเอาไม่ได้ไงปรัชญาคิดเอาไม่ได้คือตามนัยยะที่ว่านี่แหละครับหยุดคิดจึงจะได้อ่ะไปนู่นเลยทีนี้ขนาดคิดยังไม่ได้เลยหยุดคิดมันจะได้ยังไงนี่แหละคือคำที่มันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงพี่เอ้ยนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดในที่ว่าเนี่ยพูดมา20กว่า
กันนะมันเหมือนกับว่ามันมีหน้าที่หรือเปล่าลุงงอกที่จะมาจำแนกแจกแจงให้กับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยอย่าปึกปักตึกตักมันไม่ได้หรอกนะพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเนี่ยนั่นก็คือคำพูดของลุงหงอกพูดกันมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่ว่านะย้ำพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกมันก็มีคำถามต่อไปพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเกิดทันหรือเปล่าอีกแล้วโอ้ยมันก็ไปกันใหญ่สิพี่เห็นไหมฮะก็เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเอาอะไรมาพูดทีเนี่ยก็ตำนาอีกแหละตำนาไปสู่สมมติอีกโอ้ยมันไปไม่เป็นจริงนะพี่เอ๋ยนะครับน่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆครับยกเว้นเข้าถึงแล้วเข้าถึงยังไงทีเนี่ยพายเรือเข้าไปก็ไม่ได้ว่ายน้ำเข้าไปใช่ไหมก็ไม่ได้ดำดินไปบินบนไปก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ขึ้นเครื่องบินไปหาแล้วได้หมดแล้วเงี้ย ตายเอาฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะว่าปรัชญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้นะตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะทีนี้นิ่งนะทีนี้นะเพราะว่าโยกไปหลายโยกกันเนี่ยโยนไปหลายรูปแบบแล้วยังหาจุดเดียวไม่ได้นะอย่าลืมนะปรัชญาเนี่ยมันออกมาเป็นสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือความสงสัยนะนัยยะที่สองก็คือหายสงสัยเห็นไหมครับเช่นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยเห็นไหมแล้วใครล่ะจะตอบโดยอย่างหายสงสัยนะมันก็เป็นประเด็นเถียงกันทั้งโลกอ่ะที่ว่า ใช่ไหมอ้าวอธิบายย่อยย่อยนะถ้าเป็นการเลือกนะถ้าเป็นการเลือกนะผมจะเลือกไข่เกิดก่อนไก่นะครับบอกให้ทราบไว้ก่อน นะเอาล่ะมันจะมาอย่างไรแบบไหนที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าถามดื้อๆปุ๊บเนี่ยถามคนรุ่นนี้ล่ะพรุ่งนี้ไปดูก็ได้อยู่ฟาร์มไหนก็พอมีมั้งฟาร์มไก่อ่ะนะไก่มันก็เกิดก่อนไข่มันออกปุ๊ดปัดออกเนี่ย วันหนึ่งออกตั้งฟองสองฟองนู่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องตอบได้เห็นตำตาเนี่ยไก่เกิดก่อนไข่นะเห็นไหมพาไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฟาร์มไก่นั่นเนี่ยก็ตามดีเห็นไหมไปลื้ออีกทีเอาไก่ตัวที่ว่านั้นน่ะมันมาจากไหนที่เอาก็มาจากไข่แหละนี่แหละครับก็เรียกว่าปัญหาโลกแตกนะครับคิดจนโลกแตกก็ไม่ได้หยุดความคิดเมื่อไหร่ได้ทันทีเห็นไหมหยุดความคิดโอ้มันยังบอกว่าเอาล่ะถ้าจะเป็นการเลือกข้างเลยล่ะเลือกข้างเลยนะยังไม่ใช่ข้อถูกที่สุดนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะเลือกข้างผมก็ต้องเลือกไข่เกิดก่อนไก่อธิบายผ่านหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาการเกิดมีอยู่4สถานะ4คุณลักษณะ4รูปแบบก็แล้วกันหนึ่งเกิดมาเป็นตัวช้างก็ใช่ม้าก็ใช่ควายก็ใช่หมาก็ใช่หมูก็ใช่เห็นไหมแปลว่าสัตว์ประเภทที่มีมดลูกก็แล้วกันมนุษย์ก็ใช่เกิดมาเป็นตัวโอเคนะสองนะอะไรล่ะเกิดมาเป็นไข่และฟักเป็นตัวอะไรที่บอกว่าถ้าหากว่าให้เลือกนะฮะก็ต้องไข่มาก่อนไก่นะครับออกจากไ
ฟักมาเป็นตัว3เกิดจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะเอาไข่ออกมาจากตรงนั้นไหม4เกิดเองเห็นไหมเกิดเองฟังให้ดีนะฮะตัวเกิดเองสำคัญนะครับคำตอบสุดท้ายบอกเลยนะฮะไก่กับไข่เกิดพร้อมกันเกิดเองและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยจบข่าวเห็นไหมรับได้ไหมครับคำนี้รับได้ไหมครับถ้ารับได้ก็พยักหน้าซะก่อนถ้ารับไม่ได้แล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้สามสี่หัวข้อนั่นเองนั่นแหละฮะมาจากแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับได้บัญญัติเอาไว้ตรงนั้นนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าใดนะต้องไปถามประเด็น9นะครับผมก็คว้ามาเงี้ยเล่าสู่ฟังให้เฉยประเด็น9หาไม่เจอก็ไปถามประเด็น18ประเด็น18หาไม่เจอก็ไปถามหาประเด็น27ใช่ป่ะครับนะก็ว่าสอบประเด็น9 2ครั้งได้ทั้ง2ครั้งสอบ3ครั้งได้ทั้ง3ครั้งมันต่อเนื่องกันเรียกว่าไม่ฟลุกประมาณนั้นเลยครับโอเคนะ เราสู่กันฟังต่อไปเรื่อยใจเย็นพี่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ไอ้โทษวันศุกร์ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วไม่ใช่เหรอราชการน่าจะเกินนะคนไหนเดินทางออกไปต่างจังหวัดเจอแหละเจอน้ำหลากหรือเปล่าเจอน้ำไหลเจอน้ำท่วมหรือเปล่านะคนไหนอยู่บ้านก็น่าจะคลายแล้วเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งละมากด้วยนะติดบนถนนหนทางกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์ถ้าฟังให้จบนะฮะกรุงเทพคือเมืองสวรรค์นะครับแต่ถ้าหากวันนี้นาทีนี้กรุงเทพไม่ใช่สวรรค์แล้วพี่รถติดอีรุงตุงนังเลยนะครับประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาก็ฝนตกแล้วจะไปเหลือไหมเนี่ยอยู่บนถนนกันเยอะแยะมากมายกายกองมีผมคนเดียวเนี่ยไม่ได้ไปติดรถติดเรือเหมือนชาวบ้านด้านถิ่นเขาโอ้มันช่างสำราญจังประมาณนั้น สุขสบายหายใจสะดวกนะครับ นะเกิดเองเห็นไหมครับไก่กับไข่เกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดถ้าหากว่าใครมีดีกว่านี้ก็เชิญครับทีนี้เห็นไหมครับก็คือเป็นเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองครับธรรมชาติเกิดเองโลกใบนี้เกิดเองเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งในโลกใบนี้สรรพสัตว์ในโลกใบนี้เกิดเองเกิดพร้อมกับโลกแต่การเกิดณวันนั้นที่บอกว่าเป็นฝ่ายขนาดเล็กๆนะครับถ้าหากว่าคิดเป็นขนาดเล็กอ่ะมาตั้งแต่ระดับหนึ่งนิวเคลียสหนึ่งมองก็ไม่เห็นเนี่ยนิวเคลียสมองด้วยสายตาก็ไม่เห็นหลายวันหลายเดือนผ่านปีหลายพันล้านปีผ่านไปมันก็วิวัฒนาการนะครับมาในรูปแบบของคำว่าวิวัฒนาการครับจากเล็กมาเป็นใหญ่จากไม่มีเป็นมีจำได้ครับอัตตาตัวตนมันมาจากอนัตตามาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยมาจากความว่างนะครับโอ้ยถ้าพูดความว่างยิ่งแปลกกันใหญ่ทีเนี้ยหาดวงดาวไม่เจอเลยนะครับมาจากความว่างไอ้เจ้าความว่างตัวนั้นคือปรมัตถ์ครับปรมัตถสัจจะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นรูปร่างร่างกายขึ้นมาจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ใดๆก็ตามทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมมุติสัจจะทั้งสิ้นถ้าเป็นปรมัตถ์ก็แปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีแม้กระทั่งอิเล็กตรอนโปรตอนไม่มีแม้กระทั่งฮิกโบซอนไม่มีแม้กระทั่งควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กพวกนี้นะเห็นไหม
ูดภาษาฟิสิกส์เข้ามายุ่งเกี่ยวอีกแล้วโอ้ยจะไปไหวไหมนี่เอาภาษาเขามาเล่าสู่กันฟังเออนะเนี่ยฮะก็ถึงบอกว่ามันคิดเอาไม่ได้คือตรงนี้เองเนี่ยทีนี้คนที่นั่งพูดเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มาจากความคิดเลยถึงพูดได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับทุกคำพูดมาจากความคิดนั่นเองเออทุกความคิดมาจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมเวลาไล่ยาวไม่รู้คนที่ศึกษาปรัชญาเนี่ยมันต้องถามย้อนแย้งอยู่นั่นแหละครับใช่ไหมครับตันเมื่อไหร่ก็ไปไม่ได้เมื่อนั้นโอเคไหมครับคำว่าปรัชญามันโอ้โหหลายมุมหลากมากเหลือเกินครับไม่จบเรียนปรัชญาไม่มีเรียนจบบอกนะครับตามตำราไม่มีทางเลยยกเว้นพุทธปรัชญาเท่านั้นฮะจึงจะมีจุดจบนะแล้วเรียนยังไงพุทธปรัชญาไม่งั้นคนที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้ปรัชญาฉบับของด็อกเตอร์ปรัชญาเยอะแยะนะศาสนาเนี่ยศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยด็อกเตอร์ปรัชญาเยอะแยะเลยเวลาจะแชร์สักหน่อยนึงสักหน่อยนะท่านนักปรัชญาจะจบในระดับไหนก็ตามทีต้องขออนุญาตลุงหงอกแชร์ได้ไหมมานั่งคุยกันขอเชิญหน่อยก็ได้หรือโทรมาเดี๋ยวนี้ยังได้นะออกตัวตนหน่อยแล้วกันบอกว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่จบด็อกเตอร์ในปรัชญาศาสนาพวกนี้เยอะนะครับพระสงฆ์จบเยอะมากด็อกเตอร์เนี่ยบอกให้เลย100คนเนี่ยถึง90คนจะได้ครับ95คนจะซ้ำไปบอกว่าไปถึงพุทธปรัชญาไหมทีเนี่ยถ้าหากว่าไปปรัชญาก็ตีปรัชญาแตกก็แค่นี้ถ้าไปไม่ถึงก็จบข่าวแล้วถึงยังไงโอ้ยนี่นะครับกรรมการเข้าถึงก็ตรงนี้ครับนานๆๆๆฝากไว้น้อยพี่ก่อนสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะครับอีกครั้งนึงไม่เปลี่ยนคำพูดอีกแน่นอนปรัชญาคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวนะคนที่หยุดคิดนั่งพูดอยู่นี่ไม่บ้าเลยนี่นะครับเอาล่ะทุกความคิดมาจากไหนมาจากสิ่งที่รู้มันรู้ได้โดยการหยุดคิดรู้ที่ว่านั่นนะต้องหยุดคิดจึงจะรู้คำพวกนี้นะที่ผมบอกกันไว้เสมอว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาเหล่านั้นพยายามถามหาคำตอบอยู่แต่ลุงหงอกเจอแล้วจ้ะรู้แล้วจึงมาบอกไงมีแล้วจึงนำมาให้นะลุงออกเสร็จพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นะขณะนี้หางแถวอายุ74ปีอีกหน่อยนะคนเกิดก่อนนั้นก็ตายหมดไปเผาหมดนะครับสุดท้ายไปว่าลุงออกก็จะไปเป็นหัวแถวต่อ เอาใช่ไหมล่ะก็อยู่หางแถวอ่ะขนาดอยู่หางแถวมาบอกได้ขนาดนี้หัวแถวจะบอกได้ขนาดไหนทีเดียวอะไรทำนองเนี้ยคิดเล่นครับอย่าไปไกลพวกนี้มันไปด้านเล่นไปแบบตลกปกฮาด้วยก็ดีเหมือนกันนอจริงจังไม่ได้ใจขาดเลยรับรองได้จริงจังใจขาดเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จริงใจกับฉันจะย้อนแย้งผมนะแล้วหัวใจเต้นเร็วนะให้รู้ว่าเดี๋ยวเราเป็นโรคหัวใจอีกนะที่เขาว่าล่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆอย่าไปติดตังติดตังนะหายใจไปด้วยอย่าลืมงับอากาศกันแล้วกันฟังนุ่งหงอกก็งับอากาศไปด้วยกระนานให้มันระเบิดเถิดเทิงออกเองใช่ไหมแล้วก็จะเข้าสู่มิติของคำว่าหลุดเข้าไปถึงสภาวะของคำว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกพระพุทธเจ้าให้อะไรให้ปัญญามันคืออะไรคือภาษาอะไรไหมศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมนะภาษาก็ภาษา
ศีลสมาธิปัญญานะครับแต่ลุงอ๋อจะบอกว่าสติสมาธิปัญญาที่เนี่ยใช่ไหมสติสมาธิปัญญาของลุงอ๋อนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาฟังมาเยอะละฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเป็นภาษาเก่าไปแล้วนะอัปเดตหน่อยให้ทันสมัยใหม่เสมอหน่อยเปลี่ยนเป็นคำว่าสติสมาธิปัญญามันอธิบายง่ายกว่าครับนะศีลก็ศีลข้อเดียวถ้าอยากใช้ศีลนะศีลข้อเดียวก็พอมากหลายข้อก็หลายเรื่องอีกโอ้ยนั่นนั่นมากหลายข้อก็หลายเรื่องนอนนอนชัดเจนแล้วค่ะเมืองขอนแก่นโอเครับทราบครับ เข้าไปโอเคภาพเสียงชัดเจนนะเนาะผมยังไปไหนนะผมยังค้างคาอยู่เพราะว่าปรัชญานะครับเห็นผมทำเล่นๆอย่างนี้ดูนู่นนี่นะครับผมให้ท่านในคิดไม่ใช่หรอครับเว้นช่องว่างให้ท่านในคิดถ้าผมเร็วแต่ท่านฟังไม่ทันผมหรอกผมใส่เกียร์ห้าพูดเมื่อไหร่ก็ได้หลับตาด้วยนะครับเพราะว่ามันสบาย อีกครั้งหนึ่งครับผมลุงออกคือคงไม่มีใครห้ามเนาะถ้าผมจะใช้ก็พูดว่าคือศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกรู้ได้โดยวิธีใดไหมรู้แล้วจึงมาคิดแล้วจึงมาเล่าให้ฟังโอเคนะรู้ตัวนี้ก็รู้โดยธาตุรู้ท่านเองกายใจจิตครับรู้ได้โดยจิตและจิตนั้นต้องสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะรู้แจ้งและเห็นจริงมีจริงรู้แจ้งเห็นจริงและมีจริงถามว่าเห็นอะไรเห็นความว่างใช่ไหมเห็นความว่างเห็นจริงมันมีจริงความว่างเออเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นครับจิตคืออะไรเนี่ยคือความสว่างความสว่างนะความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นจิตคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิจิตสติสมาธิปัญญาน่าจะโอเคมากกว่านะครับเพราะว่าจิตมันมีระดับเพราะมันมีจิตขุ่นมัวมีแรงต่างนาอยู่มาอธิบายต่อส่วนว่าปัญญาคงไม่ต้องอธิบายความรู้ไม่ใช่ปัญญานะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับความรู้ที่ท่านไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นหรือว่าเขาไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นจบด็อกเตอร์ด็อกเตียสารพัดด็อกนั่นไม่ใช่ปัญญานะครับจำหน่อยครับตรงนี้ต้องจำหน่อยเป็นความรู้ในสายวิชาการต่างๆที่มนุษย์จัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนเพื่อประกอบอาชีพและช่วยกันนู่นนี่นั่นเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมเนาะกว้างใหญ่ไพศาลบ้านเรามันก็ประมาณ70ล้านคนเงี้ยใช่มั้ยล่ะมันก็ต้องช่วยกัน ทำในแต่ละอาชีพก็พึ่งพากันทางตรงทางอ้อมประมาณนั้นอย่างเช่นผมพึ่งอาชีพชาวนาก็เป็นทางอ้อมนะครับใช่มั้ยล่ะก่อนจะวนมาหาอาจารย์แล้วตักใส่ปากเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะนะก็เลยบอกเราสัมพันธ์กันในทางอ้อมนะท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงนะครับพวกอยู่ในโลกใบเดียวกันนี่แหละสัมพันธ์กันโดยอ้อมโอเคนะพยายามคิดแบบนี้คิดในเชิงกว้างๆคนใจไม่แคบจะคิดในรูปแบบที่ว่านี้แหละถ้าคนใจแคบโอ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงก็อยู่คนเดียวทั้งนั้นนะถ้าอยู่ได้อยู่ไป ถ้าไม่จริงก็อยู่คนเดียวอยู่ได้อยู่ไป
ใช่ไหมล่ะพี่นะ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 โอเคนะไอ้เจ้าความว่างที่ว่านั้นนะฮะหลับตาอยู่ในสมการความมืดจะเห็นความสว่างความสว่างความสว่างหรือแสงสว่างกว่าแสงสว่างก็ได้แสงสว่างสุดแสงสว่างจะเป็นความใสนะครับก็แปลว่าไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญาคือคำนี้เองครับหรือว่าสุดแสงสว่างก็คือ enlightenment นั่นเองครับนะนะก็รู้แล้วจึงมาบอกใช่ไหมครับเจ้าชายศรีสะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังกาตอนที่หนีออกจากเบียงวังทางนานะก็ไม่ได้ไปปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมแค่นั้นแหละครับก็ไปตามสภาพนะไปถามหาอะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้จะเจออะไรรู้แต่เพียงว่าอยู่ข้อสงสัยข้อเดียวทำไมถึงแก่เจ็บตายแค่นี้สงสัยแค่นี้เนี่ยปรัชญาใช่ไหมคือสงสัยแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเวลามันหายสงสัยปุ๊บโอ้ที่แก่เจ็บตายก็มาจากการเกิดเพราะฉะนั้นจึงพูดถึงการเกิดอยู่สี่อย่างเมื่อกี้นี่เองครับการเกิดมีสถานะสี่สถานะเกิดมาเป็นตัวนะหมูก็ใช่ม้าก็ใช่แมวก็ใช่ช้างม้าวัวควายรวมทั้งมนุษย์มนาเกิดมาเป็นตัวเกิดมาเป็นไข่แล้วไหลไปสู่ฟักกลายเป็นตัวเกิดมาเป็นตัวเล็กขนาดเล็กพวกเชื้อโรคเชื้อราเห็นไหมแล้วเกิดเองไอ้ตัวเกิดเองนี่คือตัวที่มันถูกต้องที่สุดเห็นไหมฮะโรควันนี้เกิดเองเห็นไหมฮะนี่แหละคือถูกต้องที่สุดคือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เก่งมากอย่างน้อยสุดให้มีลุงหอกมาเล่าให้ฟังแล้วผมก็เชื่อว่าท่านพยักหน้าได้ด้วยอ่ะเออที่ว่ามานี่เพราะมันเรียงลำดับการเกิดมาเสียจังโอ้ยทุกอย่างเกิดมาจากการเกิดเห็นไหมการเกิดทุกสรรพสิ่งก็เป็นสมมติหมดทีเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างจะมาจากปรมัตถ์เพราะนั้นการที่เข้าสู่ปรมัตถ์ได้ด้วยจิตอย่างเดียวครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ภาวะของคำว่าปรมัตถ์ได้แต่แลนต์แต่แลนต์แต่แลนตะลันตะละลันต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 ันจบข่าวไหมเนี่ยบ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยไหวแล้วเพื่อนนะอย่าลืมหายใจนะอยู่กับลุงงอกเนี่ยไม่หายใจเรางานเข้านะพี่หายใจเข้าไว้นะไม่งานเข้านะทางอีสานเขาเอิญว่าเงื่อนเฮื่อนดีเงื่อนเฮื่อนดีบ้านไหนหยุดหายใจก่อนงั้นเฮื่อนดีบ้านนั่นแหละ งานศพสวดศพนั่นแหละครับหยุดหายใจเมื่อใดก็เป็นศพทันทีนะพี่นะงานงับไว้กันนานจะได้มีพลังดำเนินชีวิตต่อไปอีกทีนึงเพื่อค้นหาสัจธรรมจะรีบไปไหนจะเจอความจริงโดยปรมัตถ์แล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเองเกิดที่ไหนมันก็ทุกทีเลยเพราะนั้นสิ้นสุดการเกิดเป็นรอบสุดท้ายเลยตั้งเป้าไว้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอย่าไปสนใจพระนิพพานนะอย่าไปสนใจนู่นนี่นั่นขอให้เป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกันพอแล้วชาตินี้ไม่มีอะไรหาให้มีไม่พอหาให้พอใช้ธรรมชาติให้เป็นปกตินะรูปแบบธรรมชาติใช้ธรรมชาติเป็นปกติอะไรที่เราคิดได้ว่าเป็นธรรมชาติใส่เข้าไปบางทีเนี่ยธรรมชาติมันก็เป็นตัวอะไรนะวัฒนธรรมธรรมชาติผมว่ามันประเพณีวัฒนธรรมธรรมชาติผมว่ามันสวนทางกันนะธรรมชาติกับคำว่าประเพณีวัฒนธรรมผมว่ามันสวนทางกันนะแล้วใครคิดได้บ้างครับเดี๋ยวนั่นง่ายๆมันสวนทางเพราะว่าธรรมชาติมันเกิดเองส่วนวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดมาแล้วถึงมีคำว่าวิวัฒนาการให้ความเจริญเติบโตงอกงามโอเคไหมครับ
อย่างเช่นผมอาบน้ำเมื่อกี้เนี่ยว่าแล้วก็หวีผมซะหน่อยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันนะเนี่ยตัดผมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมนะเนี่ยเห็นไหมครับใส่เสื้อปัดบดาผ้าพันคอเนี่ยเป็นวัฒนธรรมในพวกเนี่ยถ้ามาหากว่าไม่ใช่วัฒนธรรมตัดทำไมผมเนี่ยโกนทำไมหนวดเนี่ยแล้วก็ใส่ทำไมเสื้ออย่างนั้นก็มาในรูปแบบธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมวัฒนธรรมก็คือทำให้ดูสวยงามตาประมาณนั้นไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวเนี่ยก็คือความเจริญงอกงามนั่นเองมันมาที่หลังธรรมชาติไหมครับมันถึงบอกว่าสวนกันนะประเพณีวัฒนธรรมประเพณีแต่งงานประเพณีขึ้นบ้านใหม่ประเพณีลงบ้านเก่าประเพณีโกนจุกใช่ไหมประเพณีเข้าใช้ชีวิตในรูปแบบทำในรูปแบบของศาสนาประเพณีทุกๆศาสนาก็จะมีประเพณีคนไหนไม่มีศาสนาไม่ยึดศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็ต้องมารอประเพณีไม่ต้องมารอวัฒนธรรมละลุยไปเลยประมาณนี้อะไรทำนองนั้นนะครับนะแต่ทั้งหมดมนุษย์ก็คือต้องยับยั้งชั่งใจนะจะลุยแล้วก็ลุยไปเถอะครับแต่ต้องรู้ว่าเราคือใครนะฮะไม่งั้นก็ใช้ชีวิตสเปซสบายจนเกินไปมันก็เละตุ้มเป๊ะเด้อพี่นะยังไม่ไปเลยยังชยายังไม่ไปไหนเลยนะครับสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นลองดูครับครับรู้แล้วในนะครับก็สำคัญจะมาจากสิ่งที่รู้มันคนละความหมายนะทุกความคิดจะมาจากความรู้เอาละมนุษย์โลกใบนี้ 7,000 กว่าล้านคนไอ้ที่แต่ละคนคิดพูดนะมาจากความรู้แต่ลุงงอกทุกความคิดจะมาจากสิ่งที่รู้นะมันคนละความหมายเอาล่ะอธิบายเชื่อมโยงนิดนึงอย่างเช่นว่าทุกความคิดจะมาจากความรู้ยกตัวอย่างจากมาจากท้องแม่ ก็รู้เรื่องของการสื่อสารภาษากับแม่เริ่มต้นกับแม่ก่อนแล้วครับโอเคไหมมาสื่อสารเรื่องของความรู้สึกนั่งนอนกอดกันน่ะลูกกับแม่น่ะนะลูกก็โดดนมกันความรู้สึกแม่สบายนะคนไหนคลอดลูกมาให้แม่ให้ลูกโดดนมนะครับแม่ก็จะแข็งแรงนะบอกให้ทราบไว้นะครับคนไหนเกิดลูกมาลูกไม่เคยโดดนมเลยเนี่ยบอกให้เลยว่าอ่อนแอครับนะพูดยังว่าเคยเป็นแม่คนโอ้ยหนุ่งงอกเลยเอ้าก็คนเคยดูดนมแม่เนี่ยมันทำไมจะไม่รู้สึกไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะปะโถเอ้ยจริงๆนะใช่ไหมฮะแม่ก็นอนหลับตาให้ดูดเนี่ยสบายสิแม่ถูกดูดนมอ่ะนี่จะเถียงหนึ่งหงอกป่ะตัวเอ้ยเถียงไม่เล่าคือก็เล่าความจริงให้ฟังเถียงทำไมนั่นๆๆๆนะครับความรู้เมื่อกี้พูดอะไรโอเคความคิดความรู้โอเคครับ ฟังอันนี้นะฮะมนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนสิ่งที่บอกว่าไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นสารพัดรู้นะครับก็มาจากความคิดความคิดมาจากความจำที่นี่ก็รู้เพราะจำมานะครับ
รู้เพราะจำมามันจำมาจำมาจำมาอะไรจำเนี่ยรู้แล้วจำมาจำมารู้จากการฟังก็จำคนนั้นพูดว่ามาแม่สอนพ่อสอนเป็นภาษาพูดไปก็คือหูเนาะโตขึ้นมาหน่อยไปโรงเรียนรู้จำมาครูสอนใช่ไหมฮะเติบโตขึ้นมาหน่อยรู้จำมาเพราะได้อ่านนี่เป็นต้นรู้จำรู้จำก็คิดในสิ่งที่ตัวเองรู้นั่นเองก็คือความรู้นั่นเองนะฟังให้ดีนะในสิ่งที่ฟังดูนะรู้ฟังแม่พูดกำลังจำลองสถานการณ์นะว่าตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กแอ้มนั่นเห็นไหมครับเวลาแม่สื่อสารก็ส่งเสียงมาเห็นไหมลูกก็จำเสียงแม่เห็นไหมลูกได้ยินแล้วก็จำมาอะไรจำนะฮะสมองครับเป็นตัวบันทึกเรียกว่าจำครับเห็นไหมฮะพอจำปุ๊บก็มาพูดภาษาเห็นไหมฮะก็พูดในสิ่งที่ตัวเองจำมาไอ้ที่ตัวเองจำมาก็มาจากความคิดนะครับก็สิ่งที่รู้ภาษานู่นนี่ก็มาจากความคิดจ้ะนะมาจากความจำก็แปลว่าคนจะเรียนรู้ทั้งโลกเนี้ย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยฮะที่คิดและพูดมาจากความจำหมดเกือบหมดก็แล้วกันเพราะขออนุญาตยกเว้นนะครับนั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่แน่ท่านก็ย้อนแย้งผมจนได้ท่านนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมเออดีสิผมมาชวนคิดให้เราให้ฟังเนี่ยไม่ดีกว่าเลยมีใครพูดอย่างลุงงอกดีกว่าเนี่ยเคยเจอไหมไปอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็ลุงงอกเพี้ยนอีกแล้วมั่วหรือเปล่า ลองใครคนสิครับคนพี่ดีกว่าถ้าไม่ใครควรก็อย่าเพิ่งตัดเส้นว่าเยสหรือโนแมนบอกนี่บอกว่าผมขึ้นต้นครับว่าปรัชญาชีวิตนะครับวันนี้มันเรื่องของปัญญาก็ต้องล้อกันไปล้อกันมาหน่อยฮะว่าคุณคิดแยกไปคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังคิดล่างคิดบนแชร์ไปแชร์มาสุดท้ายมันไม่วนแบบนั้นครับรู้จักตัวเองสุดท้ายแล้ว นะครับแกนะงั้นความคิดที่พูดเนี่ยมาจากความคิดมาจากความจำความจำก็มาจากการเรียนรู้ผ่านอายตนะ5มาเห็นไหมครับเถียงไหมที่นี่ลำดับให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยังนั่งเถียงอยู่ก็ยอมเพียยอม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 ก็บ้านใครบ้านมันแบบนี้นะ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 เอาละทีนี้ลุงออกเลยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเหมือนกันทุกประการนั่นแหละครับการเรียนรู้มาเหมือนกันทุกประการเออนี่ก็คิดแล้วมันสุดความคิดจริงเอาก็ไปเจอตัวรู้สิพี่เห็นไหมครับก็คิดย้อนนี่นะครับจำอะไรมาก็ไม่รู้คิดย้อนไปหมดแหละ คิดย้อนจนกระทั่งไม่มีอะไรใจให้คิดเนี่ยก็แปลว่าชาติชีวิตเนี่ยรู้อะไรมารู้หมดเออก็คิดย้อนมามันรู้หมดแต่อ้อยมาถึงนาทีนี้อ่ะเห็นไหมมันก็หยุดความคิดสิพี่เออพอหยุดความคิดทีนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นอลังการงานสร้างงานเกินสร้างเลยครับอลังการงานเกินสร้างเนี่ยหยุดความคิดได้มันก็ได้รู้อย่างเดียวที่เรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้จิตเป็นธาตุรู้นะรู้มากรู้หมดรู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้แต่จิตต้องใสนะครับหรือว่าบริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วสินะเนี่ยเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือว่าเขาพยายามจะรู้เขาที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้หนึ่งนั้นท่านอยู่หน้าจอหรือเปล่าที่ว่าเห็นไหมครับเห็นนะสีเมื่อลุงออกรู้แล้วคิดก็คิดในสิ่งที่รู้นั่นนะ
ม่ใช่คิดในสิ่งที่จำมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันคนละเงื่อนไขนะนะ 7,000 กว่าล้านคนนะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คิดในสิ่งที่จำมาแง่ด้วยเออแง่แง่ด้วยเห็นไหมถึงแม้จะคิดต่างไปก็อยู่ในวังวนของความจำจนได้ละเออคิดต่างไปคิดสรุปให้ดีเถอะครับพี่นั่นเรามาช่วยกันปฏิบัติปัญญาครับเรื่องนี้ครับชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่างเงี้ยเพราะว่าความจดจำที่ว่านั้นผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับไม่จำก็ไม่ดีเท่านั้นแหละครับโอเคไหมจำมาแล้วมันดีนะถ้าไม่ดีจะประกอบอาชีพได้หรือนี่ก็หลงลืมหมดสิครับที่เรียกว่าอัลไซเมอร์ตอนหลังมาเนี่ยอ๋อความจำเสื่อมหรือความจำเสื่อมหรือไม่จำหรือว่าลืมกับไม่จำเนี่ยมานั่งคิดอีกแล้วยังอย่าไปทางนั้นกำลังพูดถึงว่ารู้งอคิดในสิ่งที่รู้งอรู้ลุงหงอกพูดในฝั่งตอนนี้ลุงพูดในฝั่งในสิ่งที่ลุงหงอกคิดอยู่ใช่ไหมใช่นะต่อไปก็ลุงหงอกทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ลุงหงอกพูดลุงหงอกพูดว่าอะไรเช่นรายการ บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พูดเรื่องธรรมชาติเวลาเนี้ยเออธรรมชาติตัวเราเนี่ยครับพี่ฟังใช่ไหมครับหรือจะให้เป็นอย่างอื่นพูดเรื่องธรรมชาติตัวท่านตัวผมทั้งนั้นในเวลาเนี่ยใช่ไหมครับเอาเถียงไว้ที่ผมหลักวิชาไหนมาว่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับก็วนไปเวียนมาอยู่ในร่างกายเราทั้งนั้นในที่ว่าเนี่ยเนาะนั่นนะครับลองเล่นๆไปสบายๆไปอย่าไป อะไรกันนักกันนะจนเกินเหตุเกินปัจจัยจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยเกิดการติดขัดอึดอัดของร่างกาย ใช่ไหมล่ะทำตัวสบายๆหายใจให้เบายาวลึกเนี่ยกลั้นนานๆหน่อยมันจะได้โปร่งเบาไปทั่วตัวเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาตัวคนที่หนักตัวก็เป็นบุคคลที่มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยปวดเจ็บใครได้ป่วยทั้งนั้นนะครับเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์หมดหรือความไม่ปกติมีคนถามผมว่าทำไมฮะจะโดนจนเกินไป ความไม่ปกติปวดหัวตัวร้อนเป็นความไม่ปกติไม่ได้มีโรคบ้าบอคอโป่งทั้งนั้นนะครับผมไม่ยอมรับอยู่แล้วคำว่าโรคนู่นนี่นั่นลูกงอกไม่ยอมรับแน่ๆประกาศตัวตนเต็มร้อยนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเขาจะว่าโรคนั้นก็เรื่องของเขาไม่ใช่ของเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะถ้าเราไม่ยอมรับคำว่าโรคด้วยกันเนี่ยแปลว่ามันก็ไปด้วยกันก็แข็งแรงอยู่ครับแต่ถ้าหากว่ายังยอมรับคำว่าโรคอยู่เนี่ยโอ้ยผมก็ยอมนะพี่เลยตัวไผ่ตัวใครตัวมันนะแบบนั้น นะก็ไม่ถึงขนาดหรอกที่ว่าเนี่ย นะเด็กๆเขายังไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดแปลว่าเขายังแข็งแรงอยู่พอเวลาลุงหอพูดอย่างนี้เขารับไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังไม่ถึงเวลาป่วยแต่เวลาเจ็บป่วยฉันนะครับร้องแรกแหกนะให้กระเชื้อกันแล้วไม่ใช่คำสุภาพไม่เป็นไรหรอก นะร้องแรกแหกกระเชื้อเนี่ยใช่ไหมครับกลัวเจ็บกลัวตายนะครับมันวัยสูงวัยเนี่ยวัยเขาเรียกวัยอะไรต้นไม้ใกล้ฝั่งในสำนวนนะครับวัยจะไปวนๆเนี่ยโอ้ยนั่งก็โอ้ยยืนก็โอ้ยเดินก็เอ้ยแล้วครับก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยของผมลุงออก74ปีแล้วผมไม่ต้องเห็นมี ไม่ต้องมีอะไรยกเว้นไอจามปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติก็แค่นี้ไม่เคยคิดว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นไม่เคยคิดว่าตัวเองติดเชื้อนู่นนี่นั่นไม่มีเชื้อเลยยิ่งมีเชื้อมากยิ่งซวยมาก ใช่ไหมครับคนไหนที่พูดเรื่องเชื้อมากคนนั้นก็ซวยมากก็แค่นั้นก็จบแล้วนี่ ใช่นะเออ นะเรื่อยๆใครจะว่างนะ
ผมว่างั้นนะพี่นะเ นี่ยตลาดพลูฝนตกตั้ง 80% ใช่ไหมปาโทคุณคณิดาเปิดโลกเปิดโลกนะโอเครับทราบครับอยู่ไหมเนี่ยยังไม่จบนะปรัชญาเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธพูดเนี่ยคือที่ว่าคำว่ารู้เนี่ยมันรู้ได้โดยปัญญาศีลสมาธิปัญญานะครับงั้นปัญญากับคำว่าความรู้มันคนละมิตินะให้รู้ปัญญาชนเนี่ยไม่ใช่แน่นอนยกย่องว่าเป็นปัญญาชนสังคมเรายุคสมัยหนึ่ง ยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายุคพวกนี้เข้าป่านะมั้งไม่รู้อย่าดน ดนไปนะมันไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่รับสิ่งใหม่ดีกว่าสบายสบายนะฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บพอดีกว่าอย่าถอยหลังไปหาพงศาวดารนะอย่าถอยหลังไปหาหนานิทานอะไรกันนะกันนะเอาตรงนี้ดีกว่าเยสกับโนดีกว่าเข้าใจเดี๋ยวนี้เอามาใช้เดี๋ยวนี้อย่างนี้ดีกว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นงั้นนะครับมันค่อยจะ ลากยาวมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็ต้องคอยโยคอยดึงให้นะครับไม่เอาของเก่าเข้ามานิดหน่อยมันสืบสานกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับมันงั้นคนรุ่นใหม่จะลืมคนรุ่นเก่านะครับไม่ได้สนใจไปดีคนรุ่นเก่านะครับเพราะนั้นคนรุ่นเก่าก็ต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยนะปรับตัวหน่อยพี่คุณน้าโทษดิคุณลุงนี่ถูกป่ะคุณตาก็ได้คุณย่าคุณยายก็ได้ปรับตัวหน่อยให้มันทันสมัยใหม่เสมอหน่อยเป็นปัจจุบันหน่อยโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นหน่อย อย่างนี้เป็นต้นเอานะลงได้ยังครับปรัชญาชีวิตเนี่ยปรัชญาชีวิตเกิดได้ยังไงนั่นแหละครับชีวิตจะดำรงดำเนินไปอย่างไรจึงจะเกิดทั้งสันติวิธีจึงจะมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็ต้องใช้ปัญญาย้ำปัญญาไม่ใช่ความรู้นะอ้าวหรือท่านยืนยันความรู้อยู่ก็เชิญก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมีความรู้เยอะมีของเก็บของกินของใช้เยอะถ้าท่านสรุปอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันแต่กับลุงงอกไม่สรุปในรูปแบบนั้นก็แล้วกันลุงงอกคิดว่าพวกฉันนี่มีความสามารถอะไรก็วัดความสามารถแล้วครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันนี่ไม่ได้ก็พูดแค่เสียงแต่ไปมันจะใช้เสียงในรักษาเนี่ยผมเคาะแป้งเนี่ยสองเสียงสักวันนึงจะหาของมานะโทรศัพท์มาผมยังใช้เสียงพวกนี้อธิบายได้ด้วยที่ว่าไม่ได้ไปแบบน้ำขุ่นๆด้วยอธิบายวิทยาศาสตร์ด้วยที่ว่าเราไม่ต้องมาสร้างความเชื่อ เอาความจริงมาว่ากันดีกว่ามันถึงยุคของความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายโทษทีของจริงมีเพียงสิ่งเดียวใช่ไหมครับมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าหากว่าไก่กับไข่อยู่ตรงกลางระหว่างไก่กับไข่ก็ง่ายดีเงี้ยอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่ามือเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยครับนี่เข้าใจไหม อยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านด้านของเหรียญมันอยู่ตรงกลางนี่แหละโยมแต่มันอยู่ในเส้นปัญญาเลยครับเส้นนี้ต้องไม่ใช่อากาศนะครับบอกให้ทราบเส้นปัญญาอยู่ตรงกลางนี่แหละคำว่าปัญญาหรือว่าเส้นของจิตที่บริสุทธิ์มันเหมือนกับจิตที่บริสุทธิ์มันประหลาดนะครับจิตเนี่ยอย่างนี้ตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหนังสติ๊กยืดยาวไปขนาดใดเขาบอกว่าขยายก็ได้หดก็ได้นะขยายก็ได้ย่อก็ได้ปุ๊บปั๊บทันทีเลยครับไวจะขยายอะไรย่ออะไรเนี่ยปุ๊บขยายช้างร้อยเชือกไอ้ทอดย่อไหมย่อสิย่อช้างร้อยเชือกกำลังเดินมาข้างหน้าเนี่ยปั๊บไม่เกิน2วินาทีปั๊บนะไม่เกิน2วินาทีเนี่ยย่อช้างย่อภูเขาทั้งลูกก็ได้หรือในหนึ่งก็บอกว่าเส้นผมบางภูเขาเนี่ยทำนองนั้นครับเป็นสำนวนแต่มันมีจริงนะเส้นผมในบางภูเขาได้ทั้งลูกเนี่ยข้าราชการทำได้มันก็มีมนุษย์เขาทำได้เขามีก็แล้วกันนะแต่ไม่ใช่เราเนาะ
ม่ใช่ท่านแล้วไม่ใช่ผมเนาะหรือว่าไม่ใช่ท่านแต่ผมทำได้แน่ไปนู่นเนี่ยทำได้ลองแยกให้ดูเห็นดิก็ไม่ใช่แหละโอ้ยมันไปยากเหมือนกันมันไปยากยกเว้นเล่นกลเล่นกลมันได้อยู่นกพิราบอยู่ๆก็บึ๊บมันอยู่ที่มือสะบัดตอนนี้อ่ะไปซะแล้วเล่นกลเล่นกลทึ่งนะเห็นนะทึ่งนะครับเห็นแล้วเฮโลสารพะฮ่าเขาเกิดมาเป็นเช่นนั้นก็ทำได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทักษะนะครับนะเป็นทักษะในการแสดงบทบาทนั้นก็เขาเป็นเช่นนั้นทักษะของเขาเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไปรับรู้เรียนรู้ถ้าจะสนใจใฝ่รู้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ลุงงอกไม่ใช่แน่นอนแบบนี้ไม่ใช่แง่แง่ลุงงอกในสองมือเปล่ารักษามนุษย์จบข่าวเลยง่ายเยอะดีไหม สองมือเปล่ากับหนึ่งปากก็แล้วกันนะรักษามนุษย์ใช่ไหมครับมีใครถามไหมครับมีบ่ไม่มีเติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกอย่าว่ากันนะครับผมสูบบุหรี่ผมจะใบเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะรู้ไว้เอาลูกหลานฟังถ้าอยู่ในจออย่ารังเกียจบริลุงงอนะครับฟังให้ดีนะถ้าใครก็ตามที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยถ้าท่านได้กลิ่นแจ๋วเลยครับวัดตัวทางกระดาษแจ๋วมากเลยครับกลิ่นควันบุหรี่ผมเนี่ยถ้าอยากได้กลิ่นก็มองตามสิครับพ่นให้ดูด้านนี้นะ สสารมีการเปลี่ยนสถานะ นะสสารพลังงานในโลกใบนี้สสารกับพลังงานไม่ได้หายหนีไปไหนจำแม่นๆครับมันเป็นเปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองครับในโลกใบนี้ทั้งใบนะสสารครับไม่ได้หายหนีไปไหนมันเปลี่ยนเป็นพลังงานและกลับมาเป็นสสารได้อีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ครับมันวนอยู่เป็นวัฏจักรน่าจำครับภาษานี้ต้องจำเพราะมันเป็นความจริงความจริงนะครับพูดผ่านวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับสสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันนะครับ แล้วก็สสารเมื่อเวลาแตกสลายแล้วก็กลายเป็นพลังงานดูนเป็นพลังงานนะครับไปแล้วเป็นควันแล้วอันนี้ก็สั้นครับสั้นเข้าบุหรี่นี่สสารก็สั้นครับสั้นเข้านะครับนี่พอควันออกไปปื๊ดเนี่ยก็เรียกว่ามวลไม่ใช่บุหรี่หนึ่งมวนนะคำว่ามวนคือความหมายนะอันนี้บุหรี่หนึ่งมวนคำว่ามวนก็คือภาษาวิทยาศาสตร์เขาแมสมวนเห็นนะครับพ่นความบุหรี่ไปนี่ที่สุดแล้วก็มองไม่เห็นมันก็ไปมวนจะหายไปนะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่หมดนะคำว่ามวลเนี่ยไปเจือในอากาศอากาศนี่เป็นมวลนะครับจำหน่อยครับเห็นไหมฮะเอาอากาศสิครับหมดมวลนะไม่ใช่สูบบุหรี่หมดมวลนะย้ำคำว่ามวลมันซ้ำกันอยู่มันไม่แยกพูดคนละบริบทก็ไม่ได้มันเสริมเนื่องกันอยู่นะคำว่ามวลใช่ไหมครับนั่นหมดมวลมันก็เป็นอวกาศคือไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับคือความว่างนั่นแหละคือปรมัตถ์นั่นอวกาศนี่คือปรมัตถ์จำนะครับน่าจำนะลุงหอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะนี่20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะบอกให้กระดาษนะเพราะฉะนั้นเด็ก
เวลาเห็นสมผมสมนึกเป็นของเล่นครับลุงหน่อคิดไปเป็นของเล่นนะมีแต่คนอื่นต่างหากก็บอกว่าจับยัดโรคใส่โรคปอดโรคปอดมะเร็งปอดคนพูดแต่ตายก่อนลุงหน่อแน่นอนทุกรายด้วยอ่ะท้าด้วยทีว่าว่านั่นคือเขาว่ากับเราว่ามันคนละคนเลยเห็นไหมฮะเราว่าก็คือลุงหอกว่านะแต่ท่านไม่ใช่ลุงหอกก็จะมาว่าเหมือนลุงหอกก็ไม่ได้แหละ โอเคนะให้เข้าใจครับเรื่องพวกนี้ต้องการให้เข้าใจครับไม่ใช่ให้เชื่อครับเพราะว่าผมไม่ปรารถนาจะให้ใครเชื่อนะครับผมปรารถนาจะให้แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นครับผมปรารถนาตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าสิ่งที่ท่านจำมาจากความเชื่อนั้นนะครับแล้วก็มาพูดมาทุกครั้งกับพูดจากความเชื่อที่เคยจำมานั่นแหละครับเถียงผมไม่ได้เนี่ยเถียงผมไม่ได้เนี่ยก็อย่าเถียงเลยครับไอ้เถียงผมก็สู้ใครไม่ได้แล้วผมหนึ่งคนแสนคนผมจะเถียงได้ไงนะครับ ใช่ไหมครับนี่ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยนะสมาชิกบ้านเราทีวีมัน 20,000 กว่าคนนะครับผมจะเถียงสู้ท่านได้ยังไงนะก็ผมคนเดียวก็จะเถียงผมเลยสงสารผมหน่อยก็แล้วกันนะนะโอเคนะ เพราะฉะนั้นคนเข้าใจภาษาแต่นั้นต้องเลยภาษานะครับถึงจะได้สิ่งเหล่านี้ภาษาต้องเลยภาษาภาษาคือสิ่งสมมตินะต้องเลยสิ่งสมมตินะครับถ้าไม่มีสมมติมาสื่อสารกันก็ไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสเข้าใจเลยนะครับพระพุทธองค์ได้ศีลมาก็ต้องสื่อสารด้วยภาษาให้เกิดความเข้าใจมั้ยเพราะไม่มีทางอื่นงั้นก็รู้แต่คนเดียวเท่านั้นเป็นใบ้ไปเลยทีเนี้ยเตมีใบ้ไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีประโยชน์อะไรเตมีใบ้ไม่ได้มีประโยชน์เลยเตมีใบ้ใช่ไหมครับเตมีใบ้เขาสอนให้ปิดหูปิดตาปิดปากเห็นไหมเปิดเฉพาะลมหายใจคือจมูกคำว่าเตมีใบ้วันหนึ่งรู้จักปิดหูบ้างก็ดีเหมือนกันปิดตาบ้างก็ดีเหมือนกันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเช่นเดี๋ยวผมกำลังคุยอะไรสักอย่างกับใครก็ได้ใครจะป๊อกแป๊กอยู่ข้างหลังผมไม่หันนี่ไปดูไปฟังอยู่แล้วนะครับได้ยินแต่ไม่หันนี่ไปก็เรียกว่าสักแต่ได้ยินนะครับไม่ได้เอาเนื้อหามาเลยได้ยินสักแต่ได้ยินได้เห็นข้างๆรถกำลังแล่นผ่านก็สักแต่ว่าเห็นก็แค่อย่างเหมือนกันก็แถวเหมือนกันเห็นมันรถลงนั้นก็สักแต่เห็น อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับหรือใครจัดมันก็จะไปยากเลยเขี่ยมาแล้วก็สาดได้ตรงนี้ให้ มันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติง่ายคนที่มีระเบียบก็ของหูของตาเนาะเราจัดระเบียบความคิดนู่นถ้าผมจัดระเบียบนะจัดระเบียบความคิดให้มันเนียนเข้าไว้โอเคนะส่วนผมนะ ดมกลิ่นบุหรี่ลุงง่วงนอนนอนอ้าวได้กลิ่นแล้วคุณโยมโอ้บ้านท่านได้กลิ่นบุหรี่ก็เกินไปแล้วอย่าไปพูดกับใครนะเดี๋ยวก็หาว่าลุงหลอกลวงอีกใช่ไหมล่ะหรือพูดใครชนะครับไม่มีใครเขารับได้หรอกคนรู้ผู้คนได้ก็ได้ที่ว่าเนี่ยผมไปหาลุงจับสิ่งของเหมือนมีไฟฟ้าฟังใหม่นะครับตรงนี้สำคัญนะครับเดิมอยู่ที่บ้านท่านจับอะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรกระตุกตึกตัก
คือเหมือนไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมล่ะแต่พอเรามาเจอลุงเขาให้ลุงสัมผัสตัวที่นี่ไปจับสิ่งของที่บ้านเหมือนไฟฟ้าช็อตอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าครับความหมายนะใครล่ะอยากจะช่วยนิดนึงคุณอะไรอ๋อภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยงองยุ่งแล้วนะครับการว่าไงเนี่ยพลรักอ่ะพลรักฤทธิ์เหรออ๋ออืมพลฤทธิ์รู้แต่เนื้อน้ำพลฤทธิ์พลฤทธิ์เอาฤทธิ์ก็ฤทธิ์กันนะนะฮะอืมพี่รมก็อ่ะรู้นามสกุลพี่รมก็แล้วกันอ่านได้อ่านได้ตัวนี้พี่รมพออ่านได้หรอกไอ้ตัวหน้าอ่านไม่ได้ไม่มีวรรณยุกต์นะพี่นะครับโอเคนะที่ผมแปลให้เมื่อกี้ถูกต้องไหมครับตอนที่ไม่เคยยังไม่เจอมาหาลุงเลยอยู่บ้านจับอะไรก็ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรมาช็อตชุดจุดจิ๊ดแย่ๆแล้วไม่มีแต่เวลามาเจอลุงเขาให้ลุงสัมผัสตัวปุ๊บกลับถึงบ้านอ่ะไปจับนู่นนี่นั่นเหมือนไฟช็อตถามว่ามันคืออะไรคำตอบสุดท้ายก็ได้นั่นคือไฟฟ้าสถิตที่ลุงงอกปล่อยให้กับท่านนั่นเองท่านก็ไปแตะแล้วมันก็ช็อตเปลี่ยนปางคำว่าช็อตก็คือความต่างกันนั่นเองครับมันเป็นแค่ความต่างก็เรียกว่าความต่างศัพท์ก็ว่าได้นะครับถ้าพูดผ่านวิชาไฟฟ้าก็บอกว่าเป็นความต่างศัพท์ครับโอเคนะคนยุโรปอเมริกาเป็นเยอะครับเรื่องนี้คนเมืองหนาวเป็นเยอะมากครับเวลาเปิดประตูรถเนี่ยช็อตเปรี้ยงเลยนั่นแหละครับคนที่มีภาวะนั้นผมจับตัวหน่อยเดียวเองนะครับมันจะอะไรมันจะคือในระหว่างที่ได้ของผมไปมันก็ไปแชร์วันหน้าป้าใหม่ก็มาจับอีกทีนึงแล้วก็จะนิ่งทีนี้ครับบอกให้ทราบไปเลยครับบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยนะมันเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับจำด้วยจะรู้สึกเป็นเช่นนั้นมันกระตุกชึกนั่นแหละครับไม่เหมือนไฟไอ้พวกนี้ช็อตนะครับเปิดประตูรถเนี่ยช็อตเปี้ยงกระตุกตึ๊กว้าไปมีผีหรือรถคันนี้อย่างเงี้ยคนไม่เข้าใจเอ้ยผีหรอก คนไม่เข้าใจก็เลยต้องให้เข้าใจซะเวลานะฟังก็ฟังเอาความเข้าใจอย่าเอาความเชื่อไม่เอาเอาความเข้าใจไปไว้เอาไว้หน้าตักให้ดี อย่าเอาความเชื่ออย่ามาเชื่อคนอย่างลุงออกไม่เอาเอาความเข้าใจจากลุงออกผมพอใจตรงนั้นพอใจความเข้าใจนะครับผมจะพอใจตรงนั้นมากผมจะมีความสุขเวลาผมพูดอะไรท่านเข้าใจท่านคิดตามฟังท่านเข้าใจตามผมจะมีความสุขตรงนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะอย่าลืมวันอาทิตย์ที่2กันยายนอยู่เดิมที่นี่บรรยายนะครับบรรยายเรื่องของตัวเราผมไม่หนีไปไหนแล้วครับเรื่องธรรมชาติตัวเราจะหวังทราบไว้นะครับผมไม่เอาเรื่องของพระจะมีดอกบากางนะครับบอกให้ทราบไว้ฟังไม่บ่อยเพราะผมจะมีหลายลีลาของผมหรอกครับผมเวลาผมพูดอะไรผมจะดูที่คนฟังนะครับมองคนฟังทีนี้สังเกตผมจะดักคนฟังเอ้ยยังไม่ได้ถามเลยอยู่ในความสงสัยเอ้ยเล่าให้ฟังซะแล้วเงี้ยเอ้ยมันจะเอ๊ะมันเองครับมันจะเอ๊ะมันเองไม่ต้องคิดอยู่พอดีเลยลุงงอกตอบซะแล้วนี่คิดว่าจะถามลุงงอกตอบซะแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะมีใครถามต่อไปจะแจกคนจะแจกเงินนะฮะคนถามนะจะแจกใครถามก็แจกถ้าถามดีก็แจกไป50 บาทดีที่สุดให้100 บาทคือเวลาถามมาแหละเวลาตอบแล้วผู้อื่นจะเข้าใจตามเยอะๆนะนั่นแหละครับผมจะพอใจตรงนั้นมากๆนั่นจะให้รางวัลคนถามแต่ถามปุ๊บนิดเดียวว้าไม่ได้เผื่อแผ่ใครเลยเอาคนเดียวมันคำตอบมันจะออกมาเองครับคำถามที่ดีที่สุดบางทีประโยคเดียวจะเป็นคำถามที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากักคำถามสงสัยถามมาได้เลยเว
ลุงหมอเกิดมาเพื่อตอบคำถามนะครับคำถามคือข้อสงสัยนั่นแหละจะตอบเรื่องธรรมชาตินะ จะไปถามเรื่องของตึกหลังนั้นสร้างได้อย่างไรนี่ผมก็จนในกล่าวเหมือนกันนะครับ ปูนซีเมนต์ก็ทำมาได้เป็นปูนซีเมนต์เนี่ยผมก็จนในกล่าวแล้วครับ โอเคนะรถคันหนึ่งก็ทำมาเป็นรถคันหนึ่งเนี่ยได้ไงผมก็จนในกล่าวเหมือนกันโอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าถอดเครื่องยนต์มาเนี่ยผมประกอบได้หมดทุกคันแหละเครื่องยนต์นะยังไงไม่ไหวหนัก สีบอกไงแล้วจะหาว่าขี้คุยนั่งๆอย่างนี้ฟังแค่เสียงก็โอแล้วค่ะนั้นก็ใส่สำนวนหน่อยดีป่ะตอนที่มันแตกเนื้อนมก็เรียกพญาภาษาภาษาก็เกิดพญาพญาเรียกว่าเวลาจะไปคือมันรักสาวเนาะหนุ่มหนุ่มก็รักสาวเนาะอยากเห็นหน้าสาวอยากจะคุยกับสาวความรักมันเกิดตอนแต่งเนื้อหนุ่มเดินไปบ้านเขาเนี่ยถึงไม่เห็นหน้าภาษาอีสานนะบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่แต่ว่าสาวคนนั้นน่ะก็เป็นชาวนาเนาะทำนามันจะไปเถียงนาเขานั่นแหละครับปกติเขาจะอยู่เถียงนาเขาบ้านก็อยู่กลางนาประมาณนั้นถึงจะไม่เห็นหน้าเห็นแต่นาก็ยังพอไหวบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็พออยู่หนักๆเข้าเห็นแต่สินผากเห็นแต่สิทธิ์ตากหัวผ้าถุงว่าตากดาวนะลมพัดวูวาวเหมือนกับได้นั่งคุยกันเนาะเป็นวันตัวเห็นแต่หน้าบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพยูเห็นแต่สินพาดหัวกับปานใดนั่งน้ำตัวอีสานอีสานเสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มคนมันรักคนแต่งหนุ่มรักกันอย่างนี้โอเคเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูเวลาซะหน่อยนึงสิเนี่ยเวลาหายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครสงสัยแล้วเนี่ยสรุปปรัชญาชีวิตนะครับสรุปก็คือง่ายๆที่สุดนะครับ ชีวิตเกิดได้อย่างไรถ้าใครก็ตามที่สามารถตอบตัวเองได้นะครับว่าชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเกิดอย่างไรผมตอบได้แน่นอนของผมเองนะครับผมเกิดเองนะครับเกิดเพราะกับพ่อแม่แล้วเกิดเพราะกับโรคใบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยชีวิตผมนะครับปรัชญาชีวิตปรัชญาแปลว่าปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะตอบได้ว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรโอเคไหมครับก็ตอบให้ฟังนะครับชีวิตลุงงอ เกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงงองนะท่านไม่เกี่ยวนะเอาท่านมาร่วมด้วยเดี๋ยวยุ่งเลยนะที่ว่าเนี่ยคนละคนกันนะครับเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้จบแน่ถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์อ้าวโลกใบนี้เป็นทุกข์สิต้องไต่ความจริง3ประการอีกนะโลกใบนี้เกิดโลกนี้เป็นทุกข์แล้วสมุทัยไปไหนล่ะสมุทัยที่ทำให้โลกเกิดนั้นคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นแม่โลกใบนี้คือลูกนะแม่ดวงนี้มีลูกเกือบ8ก็ดาวนุปเคราะห์ไง8ด้วย9ของมนุษย์เนี่ยเห็นก็บอกว่าดวงที่9ก็หลุดวงโคจรไปแล้วนี่ ไม่รู้ชื่ออะไรขี้เกียจจำไอการที่เขาบอกว่าดาวนุปเคราะห์ที่อยู่รอบนอกนะมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วมันบอกให้รู้ว่าจักรวาล นี้มันหดตัวโอเคไหมครับจักรวาล นี้หดตัวก็เหลือน้อยเยน้อยสองน้อยตรงกับคำสอนพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาด
ใดๆก็ตามทีนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่นี่นะมันก็ผุพังสลายไปของธรรมดาต้องยอมรับนี่คือกฎการเปลี่ยนแปลงครับที่กฎการเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นหนึ่งในพระไตรกฎพระไตรลักษณ์นะครับกฎการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อหนึ่งในพระไตรลักษณ์เขาเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังนั่นเองครับโอเคนะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเคยมีเคยเป็นอะไรต่างๆพอแล้วมันหายไปอย่าไปตกใจมันเปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเห็นไหมครับอะไรก็ไม่จีรังยั่งยืนหรอกจะเร็วจะช้านั่นเองนะครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันท่านมองเนี่ยครับเนี่ยเราเข้าใจรูปแบบธรรมชาติเข้าใจแบบนี้มันจะมีความสุขมีความสุขก็ลาล้าได้อย่างครับโอ้ยพูดไปเดี๋ยวร้องไห้มันยังได้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีความสุขกายสุขใจมันก็เต้นแรงเต้นกาได้ทั้งหมดแหละแมนบอสใช่ไหมครับคุณลุงบอกว่าเอดไม่ใช่โรคติดต่อแล้วคนที่เป็นได้อย่างไรคนที่เป็นส่วนมากก็จากการมีเพศสัมพันธ์โอ้แล้วก็เป็นเพศสัมพันธ์ก็ตายหมดอยู่ซะงั้นน่ะมนุษย์มันต้องขยายพันธุ์กันหรอกใช่ไหมครับ พอเขาว่าเท่านั้นแหละครับที่ว่าเงินคนมีเพศสัมพันธ์ก็ตายเพราะเอดบทสิมันจะขยายผ่ายพันธุ์เผ่าพันธุ์ถึงขนาดได้ยังไงโอ้ยได้ไหมในเวลาผมคิดอย่างนี้นะคุณจอนนอนเล่นนะจอนนอนเล่นจอนนอนหงายนอนหงายเล่นกันแล้วกันเนาะใส่ภาษาให้มันมีการหัวเราะก็ไปหน่อยนึงอย่างเช่นสาวนอนขุนน้ำนางนอนใช่ไหมขุนน้ำนางสาวนอนหงายตากแดดตากลมอยู่โอ้โหอะไรกันจะขนาดนั้นเนี่ยลองจินตนาการจิตภาพสิครับขุนน้ำนางนอนขุนน้ำนางสาวนอนหงายตากฟ้าตามหัดคิดอย่างนั้นครับมันเป็นคิดในเรื่องของการ ต่อยอดให้มีมันเป็นอารมณ์ครับครับคิดอย่างนั้นไปมันเป็นศิลปะความคิดเป็นศิลปะได้ครับสนุกเพราะความคิดผมคิดผมก็เล่าให้ฟัง เล่าให้ฟังท่านก็จะไปทึกทักไปนู่นไปนี่จะเกิดเหตุเกิดปัจจัยอะไรทำนองนี้นะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าแล้วก็จบตกลงไม่มีความคิดไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับสรุปปรัชญาง่ายๆนะครับคือเหรียญสองด้านข้อที่หนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็คือสงสัยถ้าหายสงสัยมันก็ทำนิ้วแบบนี้ปุ๊บมันทะลุความสงสัยโอเคไหมครับทะลุไหมทะลุความสงสัยเริ่มจากสงสัยโอเคไหมถ้าหายสงสัยก็แปลทะลุแบบนี้โอเคไหมทะลุกันเนี่ยบอกให้ทราบลักษณะมันทะลุกันหายชนทะลุไปโอเคนะครับแค่นี้ก็พอจะเข้าใจใดๆก็ตามถ้าสงสัยว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรถ้าตอบได้ก็แปลว่าหายสงสัยพอหายสงสัยที่ว่าก็เลยเกิดปัญญานั่นเองครับเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมเล่าว่าผมเกิดเองเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมพงศาคณะญาติของผมเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยเนี่ยใช่มั้ยไม่มีใครมานั่งเล่าอย่างนี้หรอกแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ถามว่าเสียหายมั้ยท่านเสียหายไหมแล้วจะหาว่าท่านตอบเองทีเนี้ยจะตอบว่าไงล่ะครับเหมือนผมไหมมันคงไม่เหมือนเนาะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้แค่นั้นก็จบผมไปไกลกันอีกเยอะถอยหลังไปเยอะโอเคนะก็มีแค่นั้นเองครับอย่างอื่นมีไหมพอนะสรุปนะปัจจัยสรุปนะสรุปมันอยู่แค่นี้เองนะคิดเอาไม่ได้ที่ว่าเนี่ยต้องหยุดความคิดนะถึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้คิดจนหยุดความคิดคืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวไม่มีคำตอบหรอกนี่แหละเขาเรียกว่าอจินไตยนะครับ
ภาษาพระพุทธศาสนาบอกว่าอจินไตยเช่นโลกนี้เกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรเหมือนกันแหละครับก็บอกว่าชีวิตของผมเกิดเพราะกับโลกก็ตอบพูดก็จบแล้วใช่ไหมครับการเกิดกับคำว่ากรรมก็เกิดพร้อมกันนะครับมีกรรมยังมาเกิดอจินไตยมีอยู่4คำนะครับ1โลกนี้เกิดได้อย่างไรมีคนถามพุทธเจ้านะครับ2กรรมเกิดได้อย่างไรเกิดพร้อมกันนะครับโลกเกิดกรรมก็เกิดโจ๊ะเพราะการเกิดเป็นพอเวลาเกิดปุ๊บเป็นทุกข์ทันทีนะครับทีนี้จะรู้สิ่งนี้ได้ไงก็คือเรื่องของฌานสมาบัติก็ฝึกเอาไม่ได้นะครับรู้ได้ด้วยฌานญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธถ้าทำสมาธิไปถึงขั้นทุกสมุทัยรู้สมุทัยสู่สมุทัยก็เป็นนิโรธนี่แหละครับมันจะเข้าสู่การรู้ตรงนั้นนะครับนะการรู้อดีตนะครับรู้อดีตก็เป็นเซตซีโร่แปลว่าถ้ารู้ถอยหลังไปหาอดีตปุ๊บมันก็ไปหยุดเวลาหยุดเวลาที่อดีตนะครับหยุดเวลาอนาคตไม่มีทางทำได้นะครับอย่าลืมนะว่าไอ้ที่เขา สอนเรื่องเวลากันไอน์สไตน์เขาพูดถึงความเร็วสุดความเร็วความเร็วมันสุดปุ๊บ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่าเขาคิดทางไปนะครับจอยของลุงหวังไม่ใช่คิดทางกลับคนละเรื่องเลยนะเวลาเป็นศูนย์ของเขาสุดเวลาเคลื่อนที่ความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาบอกว่าสุดเวลาตรงนั้นเวลาจะเป็นศูนย์ตรงนั้นเขาว่าคันนั่นคือเขาว่าของลุงหงอกคนละเรื่องเลยลุงหงอกถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นนะมันเซตซีโร่จากตรงนั้นเองเริ่มต้นจากศูนย์มันจะต่างกัน ความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านธรรมศาสตร์ธรรมชาติของที่ผมทำพูดถึงเนี่ยครับมันจะตรงข้ามกันครับแต่ไม่ทะเลาะกันหรอกครับ โอ้ไม่ทะเลาะใครอยู่แล้วนะครับสำคัญว่าทางวิทยาศาสตร์จะมาถอยหลังมาทางด้านนี้ก็เป็นบุญของท่านเองนั่นแหละครับมีแค่นั้นเองครับนะส่วนมากแล้วจะก็จะไม่ยอมรับก็ไม่ยอมเรื่องก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะ เขาวิทยาศาสตร์ก็ทำอะไรมาให้ใช้มีสตังค์ก็ซื้อมาใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ก็จบยังไงสู้ข้าวไม่ได้หรอกครับรถหนึ่งคันเนี่ยผมขอเลือกจานหนึ่งข้าวหนึ่งจานดีกว่ารถหนึ่งคันซ้ำไปถ้าไม่มีจริงนะ เอาข้าวจริงเนี่ยอาหารเนี่ยข้าวหนึ่งจานเนี่ยสบายเลยรถหนึ่งคันไม่มีน้ำมันจบข่าวเลยพี่ใช่ป่ะหรือว่าไงหรือว่ายางแตกจบข่าวเหมือนกันโอเคไหมมันจะไปสู้ข้าวหนึ่งจานได้ไงคิดที่เป็นมันก็ได้คำตอบตรงนี้เอาโอเคไหมข้าวหนึ่งจานมาสู้ลมหายใจหนึ่งอึกสองอึกไม่ได้หรอกเอานั้นลมหายใจนี่สำคัญกว่าข้าวหนึ่งจานนะแต่ทั้งหมดมันก็โคกไปด้วยกันนั่นแหละครับที่ว่าถ้านับ1 2 3 4 5ในระดับความสำคัญนะอากาศสำคัญกว่าน้ำน้ำสำคัญกว่าข้าวเนี่ยมั้ยใช่นะอธิบายเพิ่มเติมอดอากาศลงไม่สูดลมสัก1นาทีสิครับไปอยู่มั้ยน้ำโอ้6ชั่วโมงสบายๆเลยใช่ป่ะอย่างเช่นผมพูดมาตั้งกี่ชั่วโมงชั่วโมงผมกินน้ำสักอึกมั้ยเนี่ยแต่อากาศหายใจทุกบาแหล่นี่แค่นี้มันก็มีคำตอบแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวด้วยมาโอเคไหมครับโอเคนะพอก็หวังว่าคงจะไม่ข้อยุติพอประมาณการวันนี้เบาๆจะสนุกนะหลากหลายสนุกนะหลากหลายเนี่ยคนไหนฟังทันถ้าหลากหลายมันสนุกนะหรือให้ผมสนุกคนเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วนะครับโอเคครับพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ตามสัญญาสายประกอบชีพสมาประกอบอาชีพตามปกติเนาะคนไหนจะเป็นมันหยุดก็หยุดนอนไปสิครับพักผ่อนให้มันเต็มเหยียบไปเลยนะครับชดเชยการนอนพักผ่อนที่สุดนะครับนะนอนก็ให้มันหลับไปกินได้นอนหลับข่าวสารสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงก็แข็งเองจบข่าวนอนอ่ะใครจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบเหมือนทุกข้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปนะครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม